รองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภรธิตรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยในรายการชั่วโมงเตือนภยัยว่าฝนที่ตกหนักอยู่ในขณะน,นี้ไม่ได้เกิดจากปรากฏการณ์ลานียเรายังไม่ได้รับอิทธิพลกับลานียเลยนะครับปรากฏการณ์ลานียที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นอิทธิพลของล่องความกดอากาศและความชื้นในชั้นบรรยากาศมีมากนะตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้ต้นปีอากาศร้อนผิดปกติในประเทศไทยนั่นหมายความว่าความชื้นก็เยอะนะครับใกล้เวลาปลายป,ายปี การลนันธิยาจะมาอิทธิพลก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องติดตามสถานการณ์